อ่ะสวัสดีครับชื่อทอล์ควันนี้ยาวมากนะครับมีหลายคนคอมเมนต์ว่ามันคืออะไรวะนะครับคือจริงๆแล้วผมทำ UX มานะครับได้ประมาณปีกว่าแล้วก็อยากปล่อยของนะครับแล้วไม่รู้จะพูดที่ไหนดีนะครับเขาบอกว่างานโมบายมีสล็อตก็เลยใส่ชื่อ Mobile First เข้ามาเพื่อให้มาพูดในงานนี้ได้นะครับจริงๆไม่ค่อยมีนิดนึงนะครับมีนิดนึงเริ่มเลยดีกว่านะครับผมปอนะครับก็ทำกูโค้ดอยู่นะครับมีใครรู้จักกูโค้ดบ้างครับขอบคุณมากครับใครไม่รู้จักเชิญออกไปครับไม่ใช่ครับ Subscribe นะครับขอบคุณมากกดไลค์นะครับก็ทำอาจาวนะครับแล้วก็ทำ UX ด้วยนะครับแล้วก็ทำกูโค้ดพยายามเขียนบล็อกอยู่ด้วยนะครับแต่ไม่เก่งสักอย่างนะครับแล้วเป็นใครบ้างครับขอทราบนิดนึงเมื่อกี้เห็นแบ่งห้องแบ่งฝ่ายกันอย่างชัดเจนใช่มั้ยมีใครเป็น iOS บ้างนะครับเอาให้มันถ่ายกันเองiOS กับบ้านไปแล้วนะครับ Android ครับโอ้ย Android เยอะกว่านะมีใครไม่ใช่เดฟบ้างครับคุณเป็นใครครับอ๋อไม่ใช่นะครับโอเคครับสุดยอด Android เขียน iOS ได้นะครับสุดยอด iOS เขียน Android ได้โอเคนะครับเซสชันนี้ไม่ใช่เทคนิคนะครับผมแอบดูเซสชันเมื่อเช้าแล้วมี machine learning มีอะไรเต็มไปหมดเลยนะครับอันนี้เป็นเซสชันเกี่ยวไม่เกี่ยวกับเทคนิคเลยนะครับก็ลองฟังกันดูนะครับอันนี้คือโดยทั่วไปครับการเราทำงานนะครับที่คนทำเขียนโค้ดกันนะครับมันจะอยู่ฝั่งขวาสุดครับมันอยู่ฝั่ง deliverคือเรารู้ได้ดีความนี้มาแล้วถูกไหมครับแล้วเราก็มาทำใช่ไหมครับทำตามสปินทำอะไรใครทำอาจายบ้างครับอ๋อที่เหลือคือกระจายนะครับครับก็นั่นแหละครับก็คือมันจะอยู่ขวาสุดนะครับแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยมันจะมีแบบการไป discover ว่าเอ้ยลูกค้าอยากได้อะไรบ้างนะครับทำยังไงที่นี่ถูกไหมเดี๋ยววันนี้จะพูดเรื่องนี้กันครับว่าทั้งอันเนี่ยมันจะเข้ามายังไงแล้วมันเวิร์กยังไงกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องโปรโตไทป์นะครับเทสยังไงอะไรเป็นยังไงนะครับแล้วก็อะไรคือ layer of experience design นะครับมีเวลาครึ่งชั่วโมงนะครับผมขออัซซูม3อย่างนี้แล้วกันนะครับว่ามันจริงนะครับถ้าไม่เชื่อว่าจริงเรามาคุยกันหลังงานโอเคนะครับอัซซูมว่าอะไรบ้างนะครับตัวนี้นะครับคือโมบายเนี่ยมันชนะไปแล้วนะครับเวลาดีไซน์สมัยนี้ไม่ต้องคิดเรื่องเดสก์ท็อปเท่าไหร่นะครับลูกค้าส่วนมากเกิน 80% มาจากโมบายโดยเฉพาะประเทศไทยนะครับประเทศถ้าดูในคนอาจจะอ่านยากนิดนึงนะคอร์เดนอันนี้คือที่นี่หมายถึงนะครับคือเห็นนะครับทางขวาบนนะครับประเทศไทยอยู่ประมาณใกล้ๆอินโดประมาณนั้นไม่ต่างกันมากคือ device ส่วนใหญ่ของคนที่เป็นเครื่องแรกตามต่างจังหวัดเนี่ยเป็นโมบายหมดละไม่ค่อยมีคนมีคอมละนะครับเพราะฉะนั้นอซูมเลยว่าโมบายชนะแล้วนะครับ2นะครับอซูมว่า responsive design นะครับเป็น way to go อันนี้ผมไปเอา document ของ iOS กับ Android มานะครับคือเรียกว่า responsive คือหลายเจ้ามียี่ห้อเรียกอะไรก็ช่างนะครับผมคิดว่ามันคือเดียวกันมันคือ rule based interface ถูกไหมครับคือแต่ละ component มันจะมีกฎของมันถูกไหมครับเวลามันย่อขยายเนี่ยอันนี้ชิดซ้ายอันนี้ชิดขวาอันนี้ stretch ยังไงถูกไหมครับคือเราดีไซน์แบบ fixed position ไม่มีแล้วนะครับเป็น responsive เป็น rule based 3นะครับเวลาดีไซน์อันสั้นที่3เล็กไปใหญ่ง่ายไปใหญ่ไปเล็กนะครับFacebook ง่ายๆนะครับอันนี้ผมก๊อปมาเมื่อกี้เลยนะครับล้วนๆคือเห็นไหมว่าถ้าเราทำอันซ้ายทำอันใหญ่ก่อนเนี่ยเราทำอันใหญ่ก่อนแล้วเราจะทำอันเล็กเนี่ยที่มันน้อยมากถูกไหมไม่รู้จะใส่ยังไงหมดนะครับเวลาดีไซน์เนี่ยให้ดีไซน์อันเล็กมาก่อนนะครับแล้วมันจะทำงานใหญ่ง่ายกว่าอันนี้อซูมเลยเชื่อผมนะครับถ้าไม่เชื่อเดี๋ยวมาคุยกันหลังงานได้ไม่เชื่อเดี๋ยวพาออกกูโค้ดเลยครับโอเคเชื่อให้หาดีมากอ่ะเพราะงั้นเหลือ2อย่างที่ผมจะพูดผมจะพูดเรื่องโปรโตไทป์แล้วก็พูดเรื่อง layer experience design นะครับโปรโตไทป์คิดว่าอะไรคือโปรโตไทป์ครับอะไรนะครับโมเดลตั้งต้นอ่ะประมาณนั้นประมาณนั้นครับภาพนี้นะครับเหมือนใครดูอินเดียนาโจนส์นะครับจะรู้มันจะสร้างไว้ให้เราทดสอบนิวเคลียร์โปรโตไทป์ต้องถูกเสมอไปหรือเปล่าไม่จำเป็นถูกไหมครับมันคือสร้างเพื่อทดสอบคอนเซปต์อะไรบางอย่าง
prototype มีไว้เพื่อ validate assumption นะครับก่อนถ้าเราไม่มี prototype เราจะ assumption ขึ้น production เลยนะครับแล้วเราก็ production เราครับคือ assumption นะครับนั่น production ครับ production มันจะคือ prototype ครับแล้วมันก็จะไปสนุกกับ production นะครับเพราะฉะนั้น prototype คือสิ่งที่ test นะครับ test assumption นะครับ prototype ผมมองว่ามองได้2 dimension นะครับคือผมแปลคำไทยไม่เป็นเนาะมันคือ validity กับ maturity validity อย่าพูดเยอะเดี๋ยวไม่เหมือนเดิมมันคืออะไรนะใช่ไหม validity คืออันนี้ครับคือความละเอียดนะครับใครเคยเห็นนี่แล้วเนาะคลิป Spider-Man นะครับอันนี้วาด10นาทีอันนั้นวาด10วินะครับถ้าเจ้านายอยากได้งานเร็วๆก็เอาคลิปนี้เขาดูนะครับ พี่เอาเร็วใช่ไหมครับได้ครับได้ Spider-Man ตัวนั้นครับอยากได้สไปเดอร์แมนสวยๆไหมครับเอามา10นาทีแต่นี่คือที่ผมหมายถึงคือ validity prototype สามารถทำละเอียดขนาดไหนก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับอีกแกนหนึ่งเรียกว่า maturity นะครับคือความแก่ความเข้มความเลยนะความ mature ของแพลตฟอร์มเรานะครับไอตัวซ้ายบนนั่นคือ Facebook เวอร์ชันแรกนะครับมีเดอะด้วยเดอะ Facebook นะครับแล้วมันก็ evolve มาเรื่อยๆนะครับอันขวาสุดคืออันล่าสุดนะครับมีรูปพี่รูปอยู่ด้วยนะครับอันนั้นคือล่าสุดมันจะ evolve ไปแล้วเนี่ย maturity มันสูงแล้วนะครับการทำ prototype ขึ้นอยู่กับ product ว่า product เรา mature แค่ไหนแล้ว product เราอยู่ในตลาดมานานขนาดแล้วนะครับพอมี2แกนผมหมายความว่ายังไงลองนึกได้ไหมครับว่าที่ทำงานอยู่ครับมีใครใช้ prototype ในการทำงานบ้างครับหรือทุกคน test production กันหมด น่าจะ production กันหมด มีอะไรไหมครับช่วยผมหน่อยฮะใช้ prototype เลยไหมครับครับเริ่มทำไฮใช่ไหมครับก็คือเป็นแกนนั้นขึ้นมาถูกไหมครับใช้อะไรบ้างครับ low fidelity เช่นอะไรบ้างฮะเริ่มแต่วาดเลยครับเริ่มแต่วาดถูกไหมครับแล้วขึ้นมาอย่างไรบ้างฮะก็หนักไปหน่อยแล้วทำสเก็ตทำสเก็ตใช่ไหมครับครับใช้โปรไทป์ซอฟต์แวร์ขึ้นมาเลยโอเคใช่ขอบคุณมากครับคือมีมากมายถูกไหมประเด็นคือโปรไทป์มีทูลมากมายให้เราใช้เวลาผมชอบคือผมเอามาพล็อตลงในนี้นะครับว่าเฮ้ยมันอยู่แกนไหนบ้างนะประเด็นคืออะไรครับประเด็นคือเราอยากอยู่โซนนี้นะครับโซนนี้คือโซนที่ดีนะครับคีย์คือเราต้องแมทช์ validity with maturity นะครับอันนี้ผมลอกเข้ามาของพี่อิงนะครับถ้าสนใจพี่อิงอินดี้ดิชนะครับเขาพูดไว้ผมก็เลยก๊อปมาใช้เลยครับขอบคุณมากครับพี่อ่ะแต่หมายคือผมชอบหมายความว่ายังไงถ้าเราทำแพงไปแต่ maturity ยังไม่สูงนะครับเวลาทิ้งมันจะเจ็บมากนะครับสมมุติเราบอกว่าสปรินต์แรกเลยงานออกปุ๊บๆนะครับทำดีไซน์สวยเลยนะครับขึ้นสเก็ตสวยงามขยับได้สวยงามปุ๊บไม่เอานะครับมันก็จะเจ็บมันจะนะครับถ้าเพราะนั้นเนี่ยมันแพงแกนบนเนี้ยครับเราอย่าไปอยู่นะครับแพงมากนะครับแต่แกนนี้นะครับอย่างนี้เรียกขี้เกียจนะครับคือโปรดักต์คุณมาชัวร์แล้วนะครับแบบออกมานานแล้วนะครับแต่ยังวาดกระดาษอยู่ต้องดูกันเลยมันขึ้นอยู่คอนเซ็ปต์ถ้าคอนเซ็ปต์มันไกลแล้วนะครับจะให้ดีเนี่ยมันอยู่แกนนี้นะครับโปรโตไทป์เพื่อเทสอัสซัมชันอะไรบางอย่างสรุปนะครับอย่างที่ผมบอกโปรโตไทป์เนี่ยเป็นวิธีที่ถูกที่สุดในการเทสอัสซัมชันเพราะอะไรครับเพราะว่าในซอฟต์แวร์ครับโกของมันคืออิเทอเรชันนะครับคือเราต้องทำหลายๆรอบนะครับอย่าเพิ่งเน้นสวยมากนะครับขึ้นอยู่กับ maturity ของ concept หรือ idea หรือ assumption นั้น assumption นั้นเนี่ยมันไปไกลขนาดไหนแล้วเพื่อให้มันแก้กลับมาแก้ได้เร็วนะครับยิ่งสวยมากเรายิ่งรักมันมากเราจะไม่กล้าทิ้งมันนะครับนี่คือ prototype สั้นๆนะครับอันต่อไปและอะไรคือ layer คือนี่สักคำนี้ Google ไม่เจอนะครับเคยได้ยินคำนี้ไหมครับไม่มีนะครับผมคิดเองครับบ้าพลังมากGoogle ไม่เจอนะครับคือล็อกล่อเขามาแล้วก็มาเปลี่ยนชื่อนะครับ มันคือเลเยอร์ประมาณนี้นะครับผมตอนที่ทำงานมาเห็นว่ามันมี4เลเยอร์ในการคุยกันในเรื่องการใช้งานของ product นะครับมีคอนเซ็ปต์ฟังก์ชัน usability แล้วก็ visual เป็นยังไงเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังแต่สงสัยไหมครับเคยเห็นสังเกตไหมเวลาเอา product เอาของเนี่ย
ปให้ผู้ใหญ่ดูผู้ใหญ่จะบอกว่าเปรี้ยวอ่ะฟอนต์ไม่สวยอ่ะนะครับสีมันแบบแปลกๆ ปะใช่ไหมครับคือเวลาคนดูโปรดักต์เราอะครับคนมันจะดูหรือไม่ต้องใครก็ได้เราบอกโหลดแอปดีสี่เนี่ย UX เลยใครโหลด UX บ้างครับ iOS ไม่รู้จักแอปชื่อ UX นะครับไม่มีใครรู้ก็เป็นคนดีมากเลยพวกคุณเอาเป็นรู้แล้วเอาเป็นว่าแอปหนึ่งแล้วกันนะครับโหลดมาสิ่งที่คุณจะมองก่อนเลยอะคุณจะมองด้านความสวยก่อนไงเวลามองจากข้างบนลงมามันจะเห็นความสวยก่อนมันจะไม่เห็นว่าใช้ง่ายไหมตอนแรกมันจะไม่เห็นว่าแอปทำอะไรได้บ้างถูกไหมยังไม่เห็นว่าแอปแน่นี้ไม่ทำอะไรมันจะมองจากวิชวลลงมาแต่คนสร้างนะครับต้องมองจากข้างล่างขึ้นไปนะครับอย่ามองเหมือนเขามองข้างบนลงมานะครับต้องมองจากคอนเซ็ปต์ขึ้นมาข้างบนเวลาสร้างต้องสร้างจากล่างขึ้นบนเพราะเวลาทิ้งคอนเซ็ปต์มันทิ้งง่ายกว่านะครับเป็นยังไงเดี๋ยวดูต่อไปนะครับนี่ครับตัวอย่างอันนี้ผมไปเอามาจากDribbleนะครับสวยงามมากนะครับยังไม่เคยเทสอะไรเลยนะครับใช้ได้จริงหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่ดูแล้วแบบเอ้ยสีมันแปลกๆหรือเปล่านะจะได้คอมเมนต์อย่างนั้นถูกไหมครับซึ่งจริงเวลาอันตรายเนี่ยเวลาเอางานให้ผู้ใหญ่ดูครับเราต้องบอกเขาหนึ่งว่าอยากเขาคอมเมนต์ตรงไหนถ้าเราไม่บอกเนี่ยเวลาทั้งหมดมันจะไปสเปนกับวิชวลเลเยอร์ซึ่งประโยชน์น้อยมากถูกไหมครับเคยเห็นพวกเครกลิสต์ไหมหรือขายดีก็ได้เคยขายดีครับนี่คือมันไม่ได้สวยมากถูกปะแต่มันใช้ได้ถูกไหมคือเวลาคนใช้อะคอมเมนต์ใช้ได้ก่อนคอมเมนต์ต้องมันตอบโจทย์ปัญหาเขาก่อนถูกไหมครับความสวยเป็นสิ่งปรุงแต่งสุดท้ายนะครับรู้จักใครจับกูปองไหมฮะไม่ทันเกิดทันกันเลยฮะก็มีเกิดทันสองคนนะครับขอบคุณมากเช็คอายุคือกูปองเนี่ยมันเจ๊งไปแล้วในเมืองไทยถูกไหมครับกูปองเนี่ยมีครบทุกเลเยอร์ยกเว้นเลเยอร์คอนเซ็ปต์ถูกไหมครับกูปองมีฟังก์ชันครบทุกอย่างกูปองใช้ง่ายกูปองสวยระดับหนึ่งนะครับแต่คอนเซ็ปต์ของแฟลชเซลล์ไม่มีใครชอบในเมืองไทยถูกไหมครับคือแฟลชเดียวเนี่ยคือเดียวราคาถูกของกูปองเนี่ยมันยังไม่เกิดเนี่ยเขาไม่สร้างเลเยอร์นั้นก่อนเขาไปสร้างเลเยอร์อื่นนะครับมันก็จะเจ๊งเช่นนี้และไม่มีใครรู้จักคราวนี้แต่ละอันเนี่ยครับผมพูดถึงโปรโตไทป์และพูดถึงแต่ละเลเยอร์ผมบอกคร่าวๆว่ามันคืออะไรบ้างนะครับเดี๋ยวต่อไปจะบอกว่าแต่ละอันทำยังไงแล้วก็เทสยังไงอะซัมชันแต่ละเลเยอร์เนี่ยสามารถมีได้แล้วค่อยๆสร้างขึ้นมาแต่ละอันยังไงบ้างนะครับคอนเซ็ปต์นะครับอันนี้ผมเองนะครับไปรังควานคนกำลังกินข้าวอยู่เวลาเทสครับuser test จะให้ดีคือเราพยายามออกไปหา user ข้างนอกนะครับอย่าเทสใครออฟฟิศไหนทำ user test แล้วบ้างครับมีประมาณ3ที่นะครับโอเคไม่ยากนะครับทำจริงออกไปไม่ยากแต่วันนี้ไม่ได้โฟกัสเรื่องนั้นเนาะไม่ได้พูดแต่ว่าจริงสนใจมาถามผมได้ว่าเทสยังไงทำได้ง่ายแล้วเอาเดฟออกไปเทสด้วยนะครับเดฟเขาจะอินกับเรามากว่าแบบเฮ้ยทำไม require นี้มาจากไหนนะครับจริงพี่คนข้างผมเนี่ยครับพี่คนนี้ก็เดฟนะครับผมก็ไปเขาพี่ก็นั่งจดช่วยจดหน่อยครับพี่นะครับแล้วก็คุยกับเขาพยายามอย่าไปทักคนที่เดินหนีเราได้นะครับทักคนที่เดินหนีเราไม่ได้อันนี้เป็นเทคนิคลับเลยนะครับใช่ไหมฮะใช่ครับนะครับคือที่กินข้าวที่สูบบุหรี่นะครับที่ยืนรอจ่ายเงินนะครับตรงนี้เป็นที่หากินเราโอเคนะครับถ้าคนไหนมาเป็นคู่เราไม่คุยนะครับต้องคุยคนอยู่คนเดียวนะครับเวลาหาเหยื่อเราดูนะครับคือถ้ามาเป็นคู่เนี่ยเวลาเราคุยเนี่ยความเห็นสองคนมันจะตกกันความตกมันจะมั่วนะครับมันจะแบบออกไม่ค่อยได้ใครมาคนเดียวนะครับนั่งกินข้าวเงี้ยเสร็จเราทุกรายครับแล้วถ้าคุยดีๆแม่ค้าอีกคนแม่ค้าไปซื้อของเขาครับแล้วก็คุยกับเขาเขาจะอยากคุยกับเราถ้าโดยทั่วไปแล้วคนจะเบื่อเราอาจจะกลัวว่าเฮ้ยเราไปกล้าทักเขาจะคุยกับเราหรือเปล่าโดยทั่วไปคนนั่งเฉยๆเบื่อนั่งในโทรศัพท์อยู่ครับพอเราไปคุยเขาจะรู้สึกตื่นเต้นเขาอยากคุยกับเราเราขอเวลา10นาทีเนี่ยเกินทุกทีนะครับเฮ้ยยังไงคอนเซ็ปต์เลเยอร์ผมใช้อันนี้แน่นอนมันถูกกว่านั้นคือไปคุยกับเขาเลยถูกไหมครับแต่ผมชอบอันนี้มากอันนี้เรียกว่า service design ของ SAP นะครับไปโหลดได้มันมีเป็นเทมเพลตเลยนะครับเป็น powerpoint นะครับลากๆๆๆใส่อย่างเงี้ยครับคือตัดออกมาก็ได้แต่ผมว่าสุดมันลากออกมาง่ายกว่านะครับแล้วจริงเนี้ยทำกับทีมให้ผู้บริหารนั่งเล่นเขากับเราด้วยก็เวิร์กนะครับคือมันจะเป็นซีนแต่ละฉากว่าเซอร์วิสเราโปรดักต์เราอ่ะทำอะไรให้คนบ้างก่อนจะสร้างกันทั้งสิ้นเลยครับเทสอันนี้ก่อนว่าแล้วเอาไปเล่าให้
คนที่ว่าจะใช้ product เราอ่ะถามแล้วบอกพี่อย่างเงี้ยพี่จะใช้ไหมครับถ้าเขาตอบว่าน้องเปิดตัวเมื่อไหร่นี่คือถูกแล้วคือเลเยอร์คอนเซ็ปต์เลเยอร์เรามาถูกคอนเซ็ปต์ถูกต้องแล้วค่อยไปสร้างขั้นต่อไปอย่าเพิ่งลงอินเทอร์เฟซดีไซน์อย่าเพิ่งคิดโมบายเฟิร์สนะครับไปเทสอันนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมีวิดีโอเล็กๆนะครับจริงๆผมใช้อยู่นะครับแต่ลีช่วยลีนะครับมาลีนี้ได้เนาะจริงๆผมใช้อยู่แต่ว่าเอามาให้ดูไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเป็นงานใช้อยู่แต่ว่าอันนี้ของตัวอย่างเขานะครับเนี่ยวาดอย่างนี้เลยครับปิ้นออกมาแล้วก็วาดๆอย่างเงี้ยทำช่วยทีมช่วยกันทำจริงๆผมมีช่วงนึงพยายามจะดายให้มันเกิดเวอร์ชั่นของประเทศไทยนะครับแต่ว่าผมทำไม่สำเร็จแบบไทยๆมันจะมีความแบบมันจะมีฉากแบบ BTS มันมีอะไรเงี้ยมีความเป็นไทยมากกว่าแต่หลักคือเนี่ยในเซอร์วิสเขาจะใช้เจออะไรบ้างมันจะมองเป็นเจอร์นี่ของยูเซอร์เลยนะครับเนี่ยคนจะพูดอะไรอะไรนี่ครับเราก็เข้าข้างหน่อยนะครับเวลาเราไปเทสอะเราก็บอกเขาว่าพี่ครับเนี่ยครับมีตัวนี้มาเสร็จเป็นอย่างนี้แล้วก็เล่าให้เขาฟังแล้วดูสีหน้าเขาถ้าเขาแบบแม่งไม่จริงหรอกมึงยังมั่วอะไรเงี้ยแสดงว่าเอ๊ะเรามาผิดทางแล้วนะครับอันเนี้ยบ่ายเดียวก็ทำได้แล้วนะครับทำตอนเช้าตอนเที่ยงกินข้าวออกไปเอากินข้าวข้างนอกถูกไหมครับแล้วก็เริ่มมองหาละแล้วก็ตอนบ่ายออกจู่โจมกลับมาตอนเย็นได้ผลแล้วครับรู้แล้วว่าคอนเซ็ปต์เราเวิร์กหรือเปล่านะครับโอเคนี่เลเยอร์แรกนะครับสนใจไปดูเพิ่มได้เลเยอร์2นะครับคือฟังก์ชันคืออะไรครับการทำงานให้ได้เนี่ยต้องทำอะไรบ้างนะครับการใช้เซอร์วิสเราต้องใช้อะไรบ้างอันนี้เครื่องคิดเลขถูกไหมครับเครื่องคิดเลขต้องทำอะไรได้บ้างต้องบวกลบคูณหารได้ใส่ตัวหนังสือได้ใส่ตัวเลขได้นี่คือฟังก์ชันเลเยอร์อันเนี้ยมันมีสิ่งที่เรียกว่าผมเรียกว่า job to be done แล้วกันคือ as is กับ to be นะครับมันเป็นแรงชักเขย่ากันอยู่หมายความว่าก่อนเขาใช้ product เราอ่ะมันจะมี behavior เก่าอยู่แล้วที่เขาก่อนใช้ product เราถูกไหมครับเช่นก่อนจะมีแอปจองตั๋วหนังคนจองตั๋วหนังยังไงนะนะครับเขาต้องจองแบบไปซื้อเลยหรือว่าเขาถือยาวคราวนี้จะเปลี่ยนไงให้เขาเข้ามาใช้แอปตั๋วหนังได้นะครับมันจะมีแรงดึงกันอยู่ของเก่าของใหม่ดึงกันนะครับมันจะมีไหมนะครับมันจะมีความตื่นเต้นนะคนตื่นเต้นไม่อยากใช้ไม่เป็นเขาก็จะไม่อยากใช้ยากอะไรเงี้ยครับแล้วก็ของใหม่เนี่ยมันมีแรงจูงใจแค่ไหนให้เขามาแล้วเราก็ดูว่าฟังก์ชันต้องเพิ่มฟังก์ชันนิตี้อะไรเข้าไปอีกเพื่อให้ของใหม่มันชนะของเก่านะครับเทสยังไงนะครับผมใช้customer journey นะครับคือจาก A ไป B เนี่ยto be จะนี่คือสิ่งที่เราอยากให้มันเป็นนะครับจาก A ไป B ต้องเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเช่นอันนี้นะครับเราอยากให้เขาซื้อของออนไลน์เราบอกว่าเขามาเสิร์ช Google หา Power Bank เจอ Result นะครับเจอ Category Add เข้า Product Detail ใส่ Basket และ Check Out นะครับเจอนี่เป็นประมาณนี้คราวนี้เราก็ต้องไปเทสกับ User ว่าถ้ามีครบหมดทุกอย่างเนี่ยพี่ใช้ไหมครับหรือต้องมีอะไรเพิ่มครับหรือขาดอะไรครับเอาอะไรออกได้มั้ยไม่ใช่ว่าเอาทุกอย่างหมดถูกไหมครับอย่างนั้นมันก็นะมันก็ที่เราต้องพยายามตัดออกมินิมอลอะไรบ้างที่มีพอที่เขาจะยอมขยับมาใช้ของเราอันนี้คือพอเรามีของเวลาผมไปเทสนะครับเวลามีของแบบนี้ไปบ้างแล้วไปถามเขาแล้วให้เขาเลือกทำผมทำการ์ดสอร์ติ้งคือแต่ละอันเป็นการ์ดถูกไหมครับเราให้เลือกว่าอันดับหนึ่งเอาอะไรก่อนครับอันดับสองเอาอะไรก่อนครับพอให้เขาเลื่อนออกมาเนี่ยมันจะรู้ว่าท็อป3 4อย่างที่ทำให้เขายอมมาใช้โปรดักต์เรามีอะไรบ้างฟังก์ชันนิตี้อะไรบ้างที่ต้องมีนะครับเพื่อให้คนมาเมื่อเราเจอแล้วเราถามหลายๆคนนึงมั้ยครบจุดแล้วคือเลเยอร์เนี้ยแน่นละเราไปเลเยอร์ต่อไปนะครับคือ usability นะครับใครรู้จักใครเจอปัญหานี้บ้างครับไม่แน่ใจว่ามันเปิดแล้วมันดันหรือมันดึงมีมั้ยครับว่ามันจะมี4มันจะมี4ช้อยถูกป่ะมันจะมีดันทางนี้ดึงทางนี้ดันทางนี้ดึงทางนี้ถูกป่ะแล้วผมจะเลือกผิดเสมอจริงๆแล้วนะครับถ้าจะให้มันใช้ง่ายนะครับไอ้ตรงเนี้ยถ้ามันดันไม่ต้องมีตรงนี้ถูกป่ะมีไม่ทำไมครับ
แต่คนสร้างประตูไม่เข้าใจประตูนะครับอันนี้มันมาจากนอร์แมนถูกไหมครับนอร์แมนส์ดอร์นะครับประตูทุกครั้งที่ผ่านเขาเป็นแบบเจ้าพ่อ usability นะครับทุกครั้งที่เดินผ่านประตูผมจะนึกถึงเขาเสมอแต่ประเด็นพอยต์คือถ้าใช้ยากเราถึงจะรู้สึกถึงแรงต้านถูกไหมครับถ้าใช้ง่ายมันไม่มีคนจะนึกไม่ออกคราวนี้อยากเตือนนิดนึงนะครับการแคส usability เนี่ยส่วนมากผมแน่อยากให้เน้นถึงความเข้าใจด้านเทคโนโลยีนะครับส่วนมากเมืองไทยมี2ประเทศซ้อนกันอยู่มีประเทศกรุงเทพกับประเทศต่างจังหวัดโอเคครับเพราะว่าเวลาเทสเนี่ยอย่าเทสแต่ประเทศกรุงเทพนะครับต้องนึกถึงว่าแบบคุณป้าขายน้ำที่ตลาดโคราชจะใช้เป็นไหมนะเพราะว่าถึงจุดนึงโปรดักต์เราจะสเกลไม่ออกเพราะว่ามันจะอยู่ได้เฉพาะคนกรุงเทพแต่สเกลออกก็ต้องนึกถึงประเทศต่างจังหวัดบ้างครับแต่ถ้างงแบบทะเลาะกันนะครับลอก2อันนี้เลยครับถูกไหมครับเพราะว่ามีผมมั่นใจว่ามึงเอางี้มือถือใครไม่มี2แอปนี้บ้างถูกไม่มีเพิ่งซื้อมือถือใหม่ใช่มั้ยครับส่วนมากแล้วกันมี1คนถูกไหมครับจากประมาณ100มี 1% นะในห้องนี้จาก sample size ถูกไหมครับที่ไม่มีแอป2แอปนี้หมายความว่าไงแอปที่เราดีไซน์ที่เราใช้แพทเทิร์น2อันนี้คนจะใช้ได้เลยโดยไม่ต้องเรียนรู้ปัญหา usability คือจะเจอต่อเมื่อใช้ไม่เป็นแล้วรู้สึก resistance รู้สึกถึงความแรงต้านแล้วจะบอกใช้ไงวะแอปมันใช้ยากแต่ถ้าแอปมันใช้ง่ายจะไม่รู้สึกถูกไหมครับก็ใช้ไปเรื่อยๆถ้าสงสัยแบบลอก2อันนี้เลยครับแล้วก็อันนี้เป็นคำถามที่เคยเจอกันเยอะนะครับเทสกี่คนดีเทส5คนพอนะครับถ้าจริงๆแล้ว4คนถ้ามันหลงทั้ง4คนเนี่ยไม่ต้องเทสต่อแล้วกลับไปแก้นะครับแต่มีอันนี้เป็นของNielsen Groupนะครับเอามีเปเปอร์เลยนะครับถ้าผู้ใหญ่ไม่เชื่อว่า5คนจริงพอจริงเหรออะไรก็เอาเปเปอร์ให้เขาอ่านนะครับหรือแบบอยากเทสเยอะก็เอาเงินมีก็ได้ไม่ใช่ครับคือถ้าบอกว่าบัดเจ็ต20คนเนี่ยอย่าเทส20คนให้เทส5คน4รอบนะครับคือเทสรอบแรกผ่านไหมถ้าผ่านก็เก็บ15บัดเจ็ต15คนบัดเจ็ตนั้นไว้อะไปใช้ทีหลังคือเทสว่าใช้ได้หรือเปล่าแล้วคนอีกหลายๆคนเข้าใจผิดนะครับในเปเปอร์เขาบอกว่า5คนเนี่ยเป็น usability เท่านั้นคือเฉพาะเลเยอร์นี้นะครับเลเยอร์อื่นอย่าเทส5คนนะครับเทสจนเลิกสงสัยเนาะคือเปเปอร์นี้มันยันเฉพาะแค่ usability 5คนมันไม่ได้ยันเลเยอร์อื่นแต่ที่ผมใช้มาก็ประมาณนี้แหละครับถ้าเดาได้แล้วอ่ะก็ไม่ต้องเทสต่อเวลาเทสนะครับเร็วๆพูดเร็วๆนะครับส่วนมากผมไปกัน2คนนะครับก็มีคนพูดคนหนึ่งนะครับคนแบบสัมภาษณ์แล้วก็มีคนจดโน้ตนะครับอันนี้ก็มีคนยูเซอร์เอาโปรโตไทป์ที่เรามีวางต่อหน้าเขาไม่ว่าจะเป็นเลเยอร์ไหนนะครับก็วางต่อหน้าเขาได้ผมชอบเอาคอมแอบวางไว้ด้วยนะครับแล้วก็ปิดหน้าจอแต่บอกเขานะครับว่าขออัดเพื่อเดี๋ยวทีมไม่เชื่อว่าเราไปเทสมาจริงแล้วก็ถาม2อย่างนี้นะครับพูด2ประโยคนี้นะครับเหมือนคาถาศักดิ์สิทธิ์ให้ไล่ทุกครั้งก่อนเทสยูเซอร์นะครับบอกว่าผมไม่ได้มาเทสพี่นะครับผมมาเทสดีไซน์ว่าเราทำผิดไหมถ้าพี่ใช้ไม่ได้พี่ไม่ได้โง่นะครับผมโง่เองนะครับถ้าไม่งั้นเขาจะนึกว่าเรามาทดสอบเขานะครับเขาจะแบบมีดีเฟนต์มีทันทีแล้วก็ช่วยคิดดังๆนะครับคิดดังๆนะครับเจออะไรอยู่ติดอะไรอยู่บ้างก็อันนี้เป็นเอาไว้เทส usability ได้นะครับจริงเทสอื่นก็ได้ด้วยแต่ว่าใช้กับ usability ได้ค่อนดีอ่ะสุดท้ายนะครับ layer visual layer visual เป็น layer ที่อันตรายที่สุดนะครับเพราะเป็น layer ที่ใกล้กับศิลปะมาก art นะครับผมอยากแยกอันนี้ส่วนตัวเองนะครับคนอื่นไม่แน่ใจผมอยากแยก design กับ art ออกจากกันนะครับ design เนี่ยทำเพื่อแก้ปัญหาให้คนหมู่มากนะครับ art คือการเดินทางของผู้ปัจเจกชนโอเคป่ะคือมึงเดินไปเลยนะครับต้องอยู่คือต้องแยกออกจากกันนะครับบางครั้งมีการปนนะครับมีความเอาปัจเจกชนเข้ามาไปข้างในดีไซน์ visual design นะครับแต่นะครับดีไซน์มีการยืม element ของ visual เข้ามานะครับมีการพูดถึงเส้นพูดถึง shape พูดถึง color พูดถึง space หรือว่ามันยืมมาอย่างได้ยืมมาได้ยืมมาใช้แก้ปัญหาของคนหมู่มากนะครับอย่าสับสนกัน
โอเคนะครับไปต่ออ่ะแต่อันนี้ผมชอบนะครับครับนะครับเป็น principle ของ design นะครับเวลาพูดให้พูด4อย่างนี้นะครับคือ contrast repetition alignment proximity เดี๋ยวเวลาน้อยแล้วจะพูดสั้นๆว่ามีอะไรบ้างนะครับง่ายๆเลยนะครับถ้ามันต่างกันมันเป็นคนละชิ้นกันนะครับถ้ามันซ้ำกันมันเป็นก้อนเดียวกันถ้ามันเรียงกันนะครับมันเกิดความเนี่ยมันเรียงกันได้นะครับมันมีความเรียงกันอยู่มันก็จะเป็นกลุ่มเป็นก้อนของมันเราจะเห็นกันเองนะครับแล้วก็ถ้ามันอยู่ใกล้กันหรือมันอยู่ไกลกันมันจะบอกได้ว่ามันเป็นกลุ่มไหนนะครับเวลาคุยอยากให้คุยตรงนี้นะครับเพื่ออะไรเพราะจริงๆแล้วผมเข้าใจว่าดีไซน์ฝั่งวิชวลเนี่ยมันคือวิชวลคอมมูนิเคชันคือสื่อสารผ่านภาพนะครับเพราะงั้นโกมันคือการสื่อสารให้ใช้ตรงนี้เป็นแกรมมาในการเดินจะดีกว่าอย่าไปแบบเอ้ยพี่ว่ามันแบบอะไรเงี้ยครับมันไม่ว้าวเลยอ่ะคือไม่ว้าวนี่แบบเป็นปัญหามากนะว้าวคืออะไรโอเคเราอยากถ้าเจออย่างนั้นเราพยายามเดินออกมานะครับพยายามคุยในตรงนี้มีวิดีโอนี้อยู่ในกูโค้ดนะครับถ้าเป็นชาวกูโค้ดจะได้ดูแล้วถ้ายังไม่ดูสแกน QR code ไปดูได้สองท่านนี้นะครับคุณแบงค์กับพีทนะครับมาพูดประมาณ10นาทีพูดเรื่องเนี้ยผมมาพูดได้ดีนะครับคือผมมาพูดเนี่ยน่าจะไม่มีเท่าเขาดูเขาพูดเลยแล้วกดไลค์และ Subscribe และแชร์ด้วยนะครับขอบคุณมากขายของสุดๆคือดูแล้วจะเข้าใจว่าเวลา UI คุยกับทีม Layer Visual เนี่ยควรคุยยังไงนะครับเวลาใกล้จะหมดแล้วผมสรุปแล้วกันครับถ้าจำอะไรจาก2ทอก2จากทอกนี้ได้เนี่ยอยากให้จำ2ไดอะแกรมนี้นะครับเป็นของที่ผมขโมยมาแล้วก็สรุปมานะครับอันแรกนะครับคือต้องระวังก่อนดีไซน์นะครับให้ match validity with maturity นะครับอีกอันนึงคือ layer experience design คือดูแต่ละ layer เนี่ยแล้วก็พยายาม match layer นั้นว่าตอนนี้เราคุยเรื่องอะไรกันอยู่ยิ่งคุยกับคนที่ senior มากนะครับพยายามคุย layer ล่างนะครับเวลาเขาจะยิ่งน้อยอย่าให้เขาเสียเวลากับ visual หรือ usability แบบพี่ว่ามันใช้ยากเนี่ยถ้าเป็นแบบผู้บริหารเนี่ยพยายามคุยเขาเรื่องคอนเซ็ปต์ครับดึงเขากลับมาว่าแอปเนี่ยมันตอบโจทย์อะไรลูกค้าแต่ถ้าคุยกันแบบถ้าเราแน่นแล้วเราค่อยทำเลเยอร์บนเนาะจบแล้วครับมีคำถามไหมครับไม่งั้นจะมีแถมถ้าไม่ถามมีแถมให้เลือกเอาถามเลือกแถมครับแถมไปดูกูโคแถมครับเรามาแถมกันดีกว่ามีกี่นาทีครับ2นาทีไอ้ผมไม่ลงอะทำไงอะเอาอะไรวะมาลากผมลงดิไม่ใช่อันนี้คือผมไปทำดีไซน์สปินอันนี้มีสีนะครับสีกลับมาแล้วจริงไม่ได้เสียนะผมแบบพยายามติดให้มันเป็นขาวดำเล่นๆเสียเวลาเท่าไหร่เยอะมึงทำทำไมอันนี้มีสีเป็นอีกแดกหนึ่งผมไปทำช่วยพี่อิงทำดีไซน์สปินคือจริงๆผมทำพวกนี้อยู่แล้วเป็นปกติแต่มันเอามาแชร์ไม่ได้เพราะมันเป็นงานลูกค้าเนาะอันนี้คือช่วยว่าทำแบบว่าเป็นทำเฉยๆอ่ะนะก็เลยทำปีที่แล้วนะครับใครรู้จักอินดี้ดิชบ้างครับสุดยอดเลยครับรู้จักนะคือมันคืออะไรครับรู้จักทำเร็วถูกครับทรีฟูดโอ้โหนี่เป็นฮาร์ดคอร์แฟนแน่นอนเลยทำงานที่อินดี้ดิชแบบเคยกินนะครับโอเคครับมันคือนั่นแหละครับมันคือสตาร์ทอัพที่เอาไว้สั่งอาหารเขาไม่ทำอาหารเองเนาะเขาสั่งคราวนี้เขามีปัญหาละกันอยากจะแก้คือเขารู้สึกว่าคนสั่งอาหารเนี่ยทำยังไงให้คนสั่งอาหารง่ายๆเป็นกลุ่มคือคนเขาไม่ค่อยสั่งเป็นกรุ๊ปคราวนี้อินดี้ดิชเนี่ยเขาไม่ได้ทำเองแล้วคนทำเป็นแม่บ้านที่แบบอินดี้เนาะเขาจะทำได้ไม่เกิน50กล่องเพราะงั้นการรู้ออเดอร์ล่วงหน้าเยอะๆมีประโยชน์เขามากนะครับแต่คนไม่สั่งอย่างนั้นเขาเลยต้องการแครกตรงนี้ว่าทำยังไงให้จะแครกได้เราวิธีที่เราทำคือเราไปหาลูกค้ามา3คนนะครับ3คนเชิญเข้ามาเลยนะครับเป็นลูกค้าอยู่แล้วนี่ก็เชิญมาสัมภาษณ์แล้วก็มี2คนนะครับคือคนอินเทอร์วิวแล้วก็มี Messenger อีกคนนึงนะครับปลอมตัวเป็นพนักงานอินดิชเราซิมูเลตการเสิร์ฟนะครับแล้วก็เปิด Skype ดูกับทีมนะครับก็ให้เขาคุยกันอย่างนี้นะครับก็ของตั้งไว้นะครับ Skype มีประโยชน์มากนะแล้วก็ดูแล้วก็ช่วยกันจดนะครับ
แล้วสิ่งที่เราต้องการเทสคือโปรโตไทป์ถูกไหมครับเรามีแอสซัมชันหลายๆอย่างแอสซัมชันคือคนซื้อเพราะราคาถูกก็จะซื้อเช็คชุดซื้อเยอะครับเพราะราคาถูกซื้อเยอะเพราะอาหารอร่อยซื้อเยอะเพราะมีร้านที่ชอบหรือซื้อเยอะเพราะอะไรนะครับก็มีแอสซัมชันพวกนี้เพราะงั้นโปรโตไทป์จึงเป็นเมนูนะครับเป็นเมนูที่ทำเองทำใน PowerPoint นี่แหละครับทำเนี่ยแล้วก็ไล่ไปเลยครับก็มีหลายมีฮิตติดดาวมีราคาอย่างเงี้ยมีหลายเวอร์ชันนะครับเป็นภาพสวยหรือเปล่าคนถึงจะสั่งชุดเยอะนะครับเห็นว่าไม่มีการเขียนโค้ดเลยอันนี้ไม่ใช่โมบายเฟิร์สนะครับแต่ช่างมันนะครับก็มีหลายอันนี้ปึ๊บแล้วเราก็ทำอินเตอร์วิวสคริปต์นะครับก็มีเนี่ยที่บอกนะครับตรงนี้ถ้าสนใจเดี๋ยวมาถามเพิ่มได้แต่มันมีวิธีนะครับมี5ขั้นตอนในการคุยกับยูเซอร์เวลาหมดละเสร็จแล้วเราก็ทำสตอรี่บอร์ดออกมานะครับผมไปเร็วเสร็จแล้วพอเราสร้างไอเดียก่อนนะครับก่อนถึงตรงเมื่อกี้ได้เราไอเดียก่อนนะครับเรามีไอเดียอะไรบ้างนะครับแล้วก็ลงมาเหมือนหนังสือสปินนะครับในสปินเอานั้นมาทำนะครับแล้วก็เอาพี่อิงมาสัมภาษณ์นะครับเขาก็จะมาให้ความรู้เพิ่มนะครับสรุปเลยแล้วกันนะครับที่ไปเทสมาจริงๆแล้วคนไม่สั่งเพราะขี้เกียจรับอาหารคือ assumption ของเราคือคนกินอาหารคลีนต้องการอาหารสดใหม่ถูกไหมครับจริงเขาบอกไม่ใช่เขาบอกว่าต้องการอาหารต้องการไม่ต้องการมารับอาหารยากๆเพราะทำงานอยู่ไม่ว่างมารับอาหารมาส่งค่ำๆได้ไหมแล้วก็มาส่งทั้งอาทิตย์เลยส่ง10กล่องเลยก็ได้แล้วก็แช่ตู้เย็นไว้ได้จะกินเดี๋ยวมาเวฟกินเอาเพราะงั้นคือสรุปคือเนี่ยครับจากการเทสกับยูเซอร์เมื่อกี้ทำให้เราเห็นเดเรคชั่นว่าจริงๆแล้วถ้าอยากให้คนสั่งเป็นอาหารเป็นชุดให้มีออปชันการส่งนอกเวลาทำงานเห็นว่ามันเบี้ยวไปเลยไม่เกี่ยวเลยครับแต่ถ้าเราไม่มีอะไรเป็นโปรโตไทป์ไปถามเลยมันจะไม่ออกมาจบแล้วครับที่เหลือแถมแล้วหมดแล้วครับก็ทำเป็นทีมจดกันนะครับไม่มีอะไรมีอะไรถามไหมครับจบแล้วอยากได้สไลด์เดี๋ยวขอบคุณครับผมครับครับเหมือนกำลังงงแค่จบจริงหรือเปล่าจบแล้วกำลังแบบหลับๆอยู่เลยอยากได้สไลด์เดี๋ยววีมีวิดีโอนะครับผมเข้าใจว่าทางสตูดิโอช่วยถ่ายวีดีโออยู่แล้วนะครับนอกจากได้สไลด์แล้วได้หน้าผมได้เสียงผมด้วยนะครับมีคำถามไหมครับไม่งั้นทีมงานเขาจะมาแท็กผมลงนะครับไม่มีนะขอบคุณมากครับขอบคุณพี่ปอนด้วยนะคะพี่ปอนค่ะจะออก